สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่วงที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีกับทุกคนนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูประจำเดือนมกราคม2564นะคะเรามาไฟล์ดาวกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็พลังงานความรักของคนโสดจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยในเซกชันแรกจะเป็นในส่วนของคนโสดแล้วก็เซกชันที่2จะเป็นในส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนนะคะนะก่อนจะไปเริ่มต้นกันค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading นะคะดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นจากคนโสดก่อนเลยนะคะ you got the chariot ace of swords นะคะแล้วก็ six of wands นะคะ3ใบตรงนี้ทำให้ควีนรู้สึกได้เลยว่ามีคนเข้ามาฟันธง 100% ค่ะคนที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะคนต่างชาติคนต่างถิ่นต่างแดนนะหรือคนไทยที่อยู่ต่างชาติก็ได้คนแนวแบบโซนแบบไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นหรือไม่ก็แนวแบบออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์แล้วก็นิวเจอร์ซีย์เหรออยู่อเมริกาใช่ไหมคุณรู้สึกได้ว่าจะเป็นคนราวๆนั้นนะคะคุณอาจจะได้เจอกับเขาค่ะผ่านทางการเดินทางหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ถ้าตอนนี้มันปิดประเทศก็อาจจะเจอผ่านแอปอ่ะเนาะแต่ถ้าใครนะคะที่มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตนะคะเป็นการเดินทางแบบทางบกก็ได้นะไปเที่ยวปุ๊บได้เจอปั๊บอะไรอย่างนี้เหมือนควีนไปเที่ยวเราก็ได้แฟนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้เจอได้พูดคุยนะคะจะมีคนที่เข้ามาคนคนนี้จะเป็นคนที่ชาญฉลาดมีสติปัญญา intelligent หลักแหลมนิ่งๆสุขุมแต่ดุดันคือหมายถึงคาแรคเตอร์เขาจะเป็นแนวแบบแนว success แนวคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่หยิบโยงอะไม่ใช่คนที่ immature เป็นคนที่มีความ mature ระดับหนึ่งแล้วก็รักการ improve themselves คือรักการพัฒนาตัวเองนะคะคุณได้เจอกับคนนี้แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันได้คุยกันแต่ลักษณะอาจจะเจอผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันปิดประเทศอยู่มกราคมรู้สึกได้ว่าคุณจะได้คุยกับเขานะอย่างจริงๆจังๆได้พูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่สามารถสานสัมพันธ์ได้มีความเป็นบอยเฟรนด์แมททิเรียลอยู่ในนั้นคือ มีคุณสมบัติที่ดีที่เหมาะสำหรับการเป็นบอยเฟรนด์มีอารมณ์อะไรประมาณนั้นอยู่อะค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้แต่ทีนี้มันก็อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าจะไปต่อกับเขาไหมคือรู้สึกถึงพลังงานของทวินเฟรมสำหรับบางคนด้วยคือคนที่คุณได้เจอเนี่ยอาจจะเป็นทวินเฟรมของคุณหรือว่าถ้าคุณต้องการที่จะสานสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็สามารถสานสัมพันธ์กันได้นะคะอย่างจริงๆจังๆเลยนะและมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆด้วยนะคะระหว่างคุณและเขาคุณรู้สึกได้ว่าถ้าได้คบกันนะมันจะเป็นพลังงานที่โคตร Amazing และคุณจะได้เจอกันได้คุยกันแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างผลักดันให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งคู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ลูกสวยดีกว่าว่าไพ่ลูกสวยของควีนนะคะมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังมาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะมีใครที่จะเดินทางลงใต้บ้างไหมถ้าเดินทางลงใต้คือรู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอคนนี้ผ่านการเดินทางไปทางใต้นะคะมีโอกาสอยู่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถ success ได้ in the future นะแต่ที่เนี้ยถ้าเจอกันผ่านแอปคุณก็จะเตือนเหมือนกับราศีตุลก็คือเช็คดีๆว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ scammer นะอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนี้สำหรับบางคนนะคะจะมีคนเก่าแฟนเก่าที่วนกลับเข้ามาในชีวิตด้วย Give your relationship a chance ค่ะ Work on your partnership นะคะชาวราศีธนูคะให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งค่ะเพราะว่าบางคนในที่นี้ไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองได้เปิดใจ 100% นะคะลองอนุญาตตัวเองดูค่ะให้เปิดใจในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะทำให้คุณมองเห็นอะไรที่กว้างมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ไม่ได้เป็นการตัดโอกาสตัวเองด้วยทั้งที่จริงคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดีสําหรับคุณหรือคู่ควรสําหรับคุณแต่คุณอาจจะเป็นคนที่มีปมในความรักมาก่อนแล้วก็กลัวที่จะต้องมาผิดหวังกลัวที่จะต้องมาเสียใจก็เลยอาจที่จะเลือกปิดใจไปแต่อยากจะให้ลองเปิดใจดูนะคะอีกสักครั้งนึงหรือถ้ามีคนเก่าที่กลับมาลองคุยไปก่อนก็ได้ไม่แน่การกลับมาในครั้งนี้เนี่ยคุณจะได้ getting to know each other ก็คือAs you revolve your innermost self to each other, your bond depends. เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะกับใครก็ตามจะกับคนเก่าคนใหม่หรือว่าใครก็ตามที่เข้ามามันจะทำให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้จากเขามากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณรู้ได้ว่าคุณจะไปต่อกับเขาดีไหมความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงแต่ทุกอย่างเริ่มต้นจากการเปิดใจค่ะตัวคุณน่ะอาจจะไม่ได้เปิดใจเต็มร้อยก็เลยทำให้คุณไม่สามารถสัมผัสถึงความรัก 100% แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดใจได้เต็มร้อยค่ะคุณจะสัมผัสกับความรักนั้นที่เข้ามานะ Reconciliation ค่ะ Swine from your past is returning to your life นะคะจะมีคนเก่าๆที่แวะเวียนเข้ามาในชีวิตคุณอย่างที่ควีนบอกนะคะรวมทั้งคนจากในอดีตชาติหรือว่าคนที่เป็นทวินเฟมของคุณคนที่มีอดีตชาติร่วมกันกับคุณมาเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณให้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกครั้งและให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งถ้าในชาติพบที่แล้วมาเนี่ยคุณกับเขาอ่ะไม่ได้สักเซสในเรื่องของความรักไม่ได้คู่กันเป็นความรักแบบโศกนาฏกรรมรักสามเศร้าหรือว่าอะไรที่มันแบบแบดเอนดิ้งในชาตินี้พบนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รีวิเนียนการได้มาโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกครั้งและให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์ให้มันสมบูรณ์แบบให้มันสมหวังในชาตินี้พบนี้คุณจะมีโอกาสนั้นและคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะจะเป็นน้ำพริกค่ะใครที่เป็นคอน้ำพริกอาจจะต้องงดทานก่อนในเดือนนี้นะคะมกราคมไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะคะเป็นแบบเดียวกับกองที่แล้วเลยเนาะไก่นะคะแล้วก็ไก่ทอดเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะสองอย่างนี้จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในมกราคมนี้ค่ะและถ้าใครเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่หมากควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you on the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณในเดือนมกราคม2021เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณพลังงานของเขานะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนะคะพลังงานของคุณก่อนเลยค่ะพลังงานของคุณนะคะที่ได้ก็คือ X of Cups นะคะคุณดูเสียใจคุณดูเสียใจนี่อาจจะเป็นเขาและคุณคุณและเขาอาจจะเพิ่งมีอาร์กิวเมนต์กันไปหรือว่ามันเป็นความเงียบในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกเสียใจแล้วหวนนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีให้กันจริงๆตอนนั้นมันก็ดีนะตอนนั้นมันเคยดีกว่านี้ทำไมตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยมันมีความรู้สึกประมาณนี้เกิดขึ้นอยู่ในหัวของคุณนะคะรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของเขาและบางทีคุณก็มีความคิดที่ว่าคุณจะ move on ไปจากเขาแต่มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นการ move on เป็นวงกลมนะสิเพราะทุกวันนี้คุณยังคิดถึงเขาอยู่เลยคุณยังรู้สึกดีกับเขาคุณยังชอบเขาอยู่บางคนน่ะเจอ third party situation คือเพิ่งจะไป find out ว่าเขาคุยหลายคนแต่บางคนก็ไม่ได้ find out คือเขาก็ไม่ได้คุยหลายคนบางคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนไม่มีความเสียใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่อารมณ์ของคุณไม่มั่นคงในตอนนี้คุณรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกไม่อยากจะเสียเขาไปรู้สึกอยากให้ความสัมพันธ์นี้มัน work out หรือบางคนอาจจะตอนนั้นมันดีกว่านี้อยากให้ตอนนั้นมันอยากให้มันเป็นแบบตอนนั้นอะตอนนั้นเขาเคยใส่ใจฉันมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คนของคุณอาจจะนิ่งไปเฉยไปหรืออ่านแชทบ้างแล้วก็ตอบช้าอะไรเงี้ยทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยมันเคยดีกว่านี้แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเคยดีกว่านี้อยากให้มันดีเหมือนตอนนั้นมีความเสียใจอยู่และหวนนึกถึงอดีตใช่คุณ move on ไปจากเขาอะก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าก็ยังชอบเขาอยู่
ยังมีความคาดหวังในความสัมพันธ์แต่เชื่อเถอะว่ามันเป็นแค่อารมณ์นะตอนนี้แหละเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะพ่ายขึ้นมาว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยคือ Nine of Pentacles มันเป็นความรู้สึกที่ช้าๆแต่มั่นคงมันดูไปได้เรื่อยๆมันเหมือนกับว่าเขาก็ช้าในแบบของเขาอะที่เขาช้าเพราะเขาอยากที่จะพิจารณาความสัมพันธ์นี้อยากที่จะพิจารณาคุณแล้วก็อยากที่จะดูต่อไปว่านี่แหละเป็นคนที่ฉันคู่ควรที่จะเลือกด้วยใช่หรือไม่เพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากจะเสียใจเหมือนเรื่องราวในอดีตเขารู้ว่าการกระทำของเขาบางอย่างทำให้คุณรู้สึกเสียใจหรือน้อยใจเพราะว่าบางคนเนี่ยมีความรู้สึกน้อยใจเขาอยู่นะคะและควีนมองว่าสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นะคะก็คือต้องการความสัมพันธ์ที่ไปแบบช้าๆแล้วก็มั่นคงไม่ใช่แบบไปเร็วแล้วมันจบแล้วมันพังคุณกับเขาอาจจะคุยกันมาค่อนข้างนานแต่เขายังรู้สึกว่า we need to get each other more เราจำเป็นจะต้องรู้จักกันมากยิ่งขึ้นในขณะที่คุณนะคะต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์มันดีอ่ะมันดีเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมามันเคยดีกว่านี้และคุณต้องการที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตไม่ได้ต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์มันจบลงและยินดีด้วยค่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้จบลงเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้แต่ไปแบบช้าๆและในเดือนนี้นะคะเขาจะเข้ามาหาคุณมากยิ่งขึ้นเขาจะมาออฟเฟอร์ความรู้สึกบางอย่างให้กับคุณให้คุณรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมเขาจะเข้ามาออฟเฟอร์คุณเพราะว่าเขาเริ่มมีการตกตะกอนแล้วว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ดีนะแล้วก็เป็นคนที่คู่ควรกับเขาด้วยเช่นกันแล้วทำไมเขาจะต้องใจร้ายกับคุณด้วยล่ะทำไมเขาจะต้องไม่ชัดเจนกับคุณเขาจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนึงและในทำนองเดียวกันคุณก็จะรับโอกาสนั้นและมีโอกาสที่จะได้สานสัมพันธ์กันอีกครั้งในลักษณะที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็โพซิทีฟมากขึ้นไพ่ขึ้นมาว่าคนคนนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นทวินเฟลมหรือโซเมทของคุณและตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปนะคะทุกอย่างจะเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีจากพลังงานที่มันแย่ๆที่มันเนกาทีฟทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการที่เขาจะกล้าเผยความรู้สึกของเขาออกมาให้คุณรู้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นคุณยังรู้สึกว่าเขาเองก็ชอบคุณเพียงแต่ว่าเขาไปแบบช้าๆแล้วก็ระมัดระวังเฉยๆแต่เชื่อควีนเถอะค่ะว่ามัน irresistible มันต้านทานไม่ได้หรอกเพราะว่าความน่ารักของคุณอะติดอยู่ในหัวสมองของเขาและเขาจะทำมันให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะถึงแม้เขาอาจจะยังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนแต่เขาจะทำให้คุณมั่นใจในความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมากขึ้นเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของพีมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครเช็คเรื่องส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์ผ่านควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากเลยที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะจ๊ะไหนดูสิ to love ค่ะ this is the romance of a lifetimeOh my god, that's beautiful again. Let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. And the last one is honeymoon. Enjoy the peace of holiday time together. Wow. โลดอ่ะมันตัดกันไม่ขาดหรอกเพราะว่ามันเป็นรักแท้ของกันและกันอ่ะแล้วเขาก็รักคุณมากขึ้นด้วยนะแต่เพียงแค่ว่าเขาต้องการไปแบบช้าๆแล้วก็ไม่รีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะคุณคือรักแท้ของเขาเขาคือรักแท้ของคุณบางทีอ่ะบางอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือคาดหวังเสมอไปแต่ว่ามันจะมีหนทางที่จะไปลงเอยเป็นจุดจบที่มันดีแฮปปี้เอนดิ้งฮันนีมูนอะไรเงี้ยนะมันมีหนทางนั้นอยู่เพียงแต่ว่าคุณต้องให้เวลามันแล้วก็ปล่อยวางค่ะ Let it go Let it go Can't hold it down anymoreถึงเวลานะคะที่ต้องปล่อยวางปล่อยมันไปอย่างที่เป็นให้ situation มัน flow มันไปเรื่อยๆของมันไม่ต้องไปพยายาม control หรือบังคับอะไรทั้งนั้นทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนควีนเห็นว่ามันดีขึ้นภายใต้ความกดดันความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจหรือความรู้สึกน้อยที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกในความสัมพันธ์มันจะมีข้อพิสูจน์ที่บ่งบอกมาว่าคนนี้คือคนที่จักรวาลส่งมาให้เป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่ใช่ของคุณเป็นรักแท้ของคุณแค่ปล่อยมันไปก่อนแล้วถึงตอนนั้นน่ะเมื่อคุณปล่อยวางเรื่องราวมันจะเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นและสุดท้ายแล้วอะค่ะ
เขาจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเขาจะทำให้มันชัดเจนขึ้นแล้วคุณกับเขานะคะสักช่วงปลายเดือนหรือกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสที่ได้ไปฮันนีมูนด้วยการไปเที่ยวด้วยกันเพื่อสานสัมพันธ์และ getting to know each other more นะคะบางคนอาจจะไปทะเลหรือว่าไปดินเนอร์ที่ริมแม่น้ำสวยๆนะก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนนี้คือรักแท้และคุณก็เป็นรักแท้ของเขาด้วยเหมือนกันอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปแค่ต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนนี้ก่อนค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานนะคะจะเป็น Ace of Swords นะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกงดทานก่อนในเดือนมกราคมนะคะแต่สิ่งที่คุณควรทานจะเป็นไก่ทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านะคะ2 อย่างนี้จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะบังตังเวอร์ในเดือน January นี้ค่ะและถ้าใครเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลองมาหาควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next video ค่ะ Bye